คนพูดถึงเยอะเหลือเกินผู้ชายคนหนึ่งอายุ60แล้วเขามีโลก12ใบใช้คำนี้ดีกว่ามีนาง12คือมีภรรยาแล้วนะคะจริงๆแล้วมีครอบครัวอยู่แล้วแต่ไปหลอกหญิงสาว12คนคบหากันผู้หญิงทั้ง12คนเนี่ยต้องใช้คำว่าเป็นเมียน้อยโดยไม่รู้ตัวครับเมื่อวานนี้มีตัวแทนกลุ่มผู้หญิงผู้เสียหายรวม3คนนะคะก็อายุตั้งแต่40ถึง60ไปปรึกษากับทนายรัชพลเลยค่ะบอกว่าพวกเธอตกเป็นเมียน้อยโดยไม่รู้ตัวถูกชายวัย60ปีมาหลอกให้รักทีนี้ผู้ชายคนนี้เขาอ้างแบบนี้ค่ะเขาบอกว่าทำงานเป็นผู้จัดการฝ่ายขายในบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งมีหน้ามีตาในสังคมดีเลยมีตำแหน่งหน้าที่การงานก็ดีเข้ามาหลอกคบหาหวังมีเพศสัมพันธ์ก่อนที่จะตีตัวออกห่างไปดูพฤติกรรมของจะใช้คำว่าลุงนักรักก็ได้นะคะ60แล้วก็ได้ฮะคือปกติจะเลือกเหยื่อที่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวส่งเสียเลี้ยงดูแต่มีข้อแม้อย่างหนึ่งนะคะคือห้ามเปิดเผยความสัมพันธ์เป็นคนมีโลกส่วนตัวสูงว่างั้นตอนนี้มีผู้เสียหายที่ถูกหลอกเนี่ย12รายแล้วเชื่อว่าน่าจะมีมากกว่านี้ทีนี้พอไปตรวจดูปรากฏว่าผู้ชายคนนี้ทักแชทคุยกับเหยื่อไม่น่าเชื่อเขามี Facebook มากถึง8 Facebook 8 Facebook 4 IG 3 LINE ซึ่งถ้าเป็นผมกับคุณนิปปอนน่ะ1 Facebook นี่ก็จะจำรหัสเข้าไม่ได้อยู่แล้วคือแค่นี้ก็ปวดหัวแล้วนะคะวันวันนึงเราคุยแค่ LINE เดียวเนี่ยเอารหัสจากไหนมาเข้าแล้วความจำคงดีมากมาดูข้อความหน่อยดีกว่าข้อความที่เขาส่งให้สาวๆวันนึงเขาทักยังไงตั้ง12คนขนาดนี้อ๋อนี่คุณผู้ชมดูหน้าจอรูปเดียวกันสวัสดีตอนเช้าจ้ะเหมือนกันผู้หญิงกี่คนส่งรูปเดียวกันหมดตอนเช้าส่งรูปดอกไม้ตอนสายส่งรูปกำลังนั่งทำงานทุกอย่างรูปเดียวกันหมด12คนโอ้โหคุณผู้ชมครับอันนี้สร้างโลกทั้งหมด12ใบด้วย8 Face 4 IG 3 LINE นะฮะทีนี้คุณผู้ชมครับผู้เสียหายคนหนึ่งอายุ57นะเธอเล่าให้ฟังเธอบอกเธอทำงานเป็นวิทยากรสอนพิเศษบอกตกลงคบกับผู้ชายวัย60เนี่ยคือผิดสังเกตนิดนึงฮะเพราะว่าฝ่ายชายไม่ชอบให้บอกกับใครว่าเรามีให้เราคบกันฮะห้ามแชร์อะไรลงใน Facebook กระทั่งวันวาเลนไทน์วันแห่งความรักนะคุณผู้ชมนะมันก็ต้องแสดงความมุ้งมิ้งแสดงความรักกันหน่อยนะครับเขาก็ลงสตอรี่ฮะลงสตอรี่ว่าเราคบกันอยู่นะบอกลงบอกรักอะไรกันอย่างเงี้ยผลปรากฏผู้ชายคนนี้เห็นพอดีฮะแล้วก็ส่งไปบอกว่าให้ลบออกถ้าไม่ลบเลิกกันและผ่านไปไม่ถึง10นาทีความโป๊ะมาเริ่มออกคุณผู้ชมครับมีผู้หญิงอีกคนหนึ่งทักมาบอกผู้ชายคนนี้มีเมียอยู่แล้วนี่ฮะพอมีอะไรกันด้วยก็จะหายไปเลยจากนั้นจากโลก1ใบโลก2ใบเป็นโลก12ใบเขาโคจรมาเจอกันเอาแล้วแล้วก็ตั้งกลุ่มไลน์ฮะแล้วก็คุยกันอ้าวพฤติกรรมของผู้ชายคนนี้เหมือนกันหมดเลยแสดงว่าถูกหลอกแล้วเขามีครอบครัวอยู่แล้วแสดงว่าเอ้าพวกเรา12คนเป็นเมียน้อยหรอกลายเป็นกรุ๊ปเลยนั่นน่ะสิฮะทีนี้เธอก็เลยกังวลว่าเอ้าฉันจะถูกเมียหลวงฟ้องไหมก็เลยต้องปรึกษาทนายถูกไหมฮะทีนี้ในทางคดีนะคะทางกฎหมายทนายรัชพลบอกว่าตอนนี้ผู้เสียหายมี12รายที่ถูกผู้ชาย60คนนี้หลอกคบหาเดี๋ยววันนี้ค่ะบ่าย 2:30 ทางทนายและผู้เสียหายจะไปร้องที่ตำรวจกองปราบนะคะแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าไม่ได้มีเจตนาเป็นเมียน้อยถ้าหากว่าถูกเมียหลวงฟ้องก็จะได้มีหลักฐานเพื่อใช้ในการต่อสู้คดีนี่เป็นคำแนะนำของทางทนายรัชพลทีมข่าวเราเนี่ยได้คุยกับคนที่รู้จักกับผู้ชายคนนี้ด้วยค่ะครับเขาบอกว่าผู้ชายคนนี้มีครอบครัวมีภรรยาแล้วตัวเขาเองสนิทกับภรรยาของผู้ชายคนนี้ด้วยเท่าที่สังเกตครอบครัวก็อบอุ่นดีไม่เห็นทะเลาะกันเลยทั้งคู่ก็เป็นคนมนุษยสัมพันธ์ดีลูกสาวก็สวยลูกชายก็น่ารักครับแต่เรื่องที่เกิดขึ้นน่ะเขาก็ไม่กล้ารับรอง 100% ทีนี้เขาได้คุยกับภรรยานะคะภรรยาตัวจริงภรรยาหลวงอ่ะเขาบอกว่าทางภรรยาไม่ได้ดูเครียดนะได้ถามสามีแล้วว่าเรื่องที่เกิดขึ้นจริงหรือไม่สามียืนยันบอกว่ารู้จักผู้หญิงเพียงแค่คนเดียวจากทั้งหมด12คนยืนยันว่าไม่มีสัมพันธ์ลึกซึ้งค่ะเนี่ยเขาทราบเรื่องหรือยังคะเมื่อวานนี้เขาคุยอยู่ด้วยกันทั้งภรรยานะภรรยาเขาก็ยังบอกอ่ะแล้วพี่ไปหลอกอะไรเขาหรือเปล่าภรรยาเขาก็งงว่ามีข่าวมันหยอกไปได้ยังไงภรรยาก็ไม่ได้ทะเลาะไม่ได้ว่าผัวไม่ได้ว่าอะไรก็นั่งหลับฟังอยู่เขาบอกว่าเขารู้จักผู้หญิงคนเดียวนะรู้จักอยู่คนเดียวผู้หญิงอ่ะแล้วเขาไม่มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งแบบนั้นจริงไหมคะพี่ตอบไม่ได้อ่ะของแบบนี้พอพี่บอกเรื่องที่ไม่ได้ตามคน24ชั่วโมง
นี่คือคนที่รู้จักกับผู้ชายคนนี้นะคะทีนี้ทนายเดชาบอกเรื่องนี้ผู้เสียหายจะอ้างบอกว่าไม่รู้ว่าผู้ชายคนนี้มีเมียอยู่แล้วไม่ได้ฟังไม่ขึ้นที่ผ่านมาเคยทำคดีนี้มาเมียน้อยที่อ้างว่าไม่รู้มักจะแพ้คดีถูกเรียกค่าเสียหายต่ำสุดก็ 20,000 ไปจนถึง 100,000 บาทค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยฝากคำแนะนำไปยังเหยื่อที่ถูกหลอกนะคะไม่ว่าจะรู้หรือไม่รู้เนี่ยให้ไปขอขมาเมียหลวงบอกงี้เลยบอกให้ทำสัตยาบันเลยว่าจะไม่ยุ่งกับผู้ชายคนนี้อีกแล้วเรื่องก็จะจบค่ะตรวจสอบเป็นเรื่องง่ายเดินทางไปที่อำเภอเดินทางไปที่เขตนะพาไปปุ๊บตรวจสอบปั๊บไม่เกิน5นาทีก็สามารถจะรู้เลยว่าผู้ชายคนนี้เป็นคนโสดหรือคนที่มีคู่สมรสอยู่แล้วผมแนะนำให้ไปขอโทษภรรยาหลวงเขาหรือภรรยาจดทะเบียนนะครับยอมรับผิดหลงผิดหลงทางไปชั่วคู่ชั่วคราวนะครับน่าจะเป็นวิธีการที่ดีที่สุดและก็ทำจัดเตรียมบันนะครับนี่แหละฮะแต่ตอนนี้เนี่ยพอเป็นข่าวไปแล้วเนี่ยแหละฮะคุณผู้ชมผลปรากฏว่าตอนนี้ทางครอบครัวภรรยาหลวงคงรู้แล้วมิฉะนั้นต้องคุยกันดีๆแล้วฮะช่วงนี้นะครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้